สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนันก็จะมาอธิบายทีมวันที่2อัปเดตแพทใหม่นะครับในวันที่28มีนาคมนะครับโอเคก็เริ่มจากตรงที่เพื่อนคอมเมนต์ทีมกันเลยนะครับโอเคผมจะอธิบายแบบรวมๆเลยนะครับคอมเมนต์ทีมของทีมวันที่2ครับเอาแบบผมขออธิบายเรื่องคอมเมนต์ทีมก่อนนะครับคนนั้นต้องเล่นทั้งหมด10ตานะครับเพื่อที่จะได้แรงค์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นทั่วไปนะครับต่อมาครับแรงค์ใหม่นะครับแต่ก่อนผมไม่เคยเล่นเทวรีทีฟเกมนี้เลยนะแต่ว่าแรงค์สุดๆอยู่ที่18นะครับตอนนี้ปรับใหม่นะครับแรงค์มีทั้งหมด13แบบนะครับโอเคนะครับแล้วระบบแรงค์ของ Divided 2นั้นจะเหมือนกับแรงค์ของ Counter Strike Global Offensive นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแรงค์เกมนี้เท่าไหร่นะครับก็อธิบายแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็อธิบายที่ผมเข้าใจนะครับที่ผมอ่านมานะครับโอเคต่อมา casual นะครับ casual นั้นจะทำให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของระบบ level ครับสมมติตอนนี้ผม level โอเคผมสมมติเลยนะตอนนี้ผม level 104นะครับสมมติว่าผมหาห้องpayload ผมเล่น payload นะครับแล้วพอผมไปเล่น payload ปั๊บผมก็จะเจอพวกเวลพวก100 105 104เท่ากับผมนะครับเพราะว่าระบบแดงมันน่าจะทำให้มันรับให้มันบาลานซ์ขึ้นนะครับเอาแบบเร็วที่ใกล้กันมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคนะครับต่อมาก็เพิ่มแมปเข้าไปนะครับเพิ่มแมปครับเจอ The Fact ทั้งหมด4ด่านนะครับแล้วก็ Capture Point ด่าน1นะครับโอเคต่อมานะครับเรื่องตอนจบนะครับสมมติว่าผมเล่นด่านpayload จบนะครับพอผมเล่นจบปั๊บมันก็จะมีด่านให้มาโหวตนะครับตอนนี้นะครับด่านที่โหวตจะเป็นของ payload อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เหมือนกับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่พอผมจบ payload ปั๊บมันจะมี capture the fact to for capture point อะไรแบบนี้มาให้โหวตนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเล่น payload พอคุณจบด่าน payload ปั๊บมันก็จะมีด่าน payload ให้คุณเลือกโหวตนะครับ3ด่านนะครับโอเคนำนี้นะครับโอเคครับต่อมาในส่วนของทางหน้าเฟรมเทเวอร์ไพโรนะครับอันนี้ผมพูดเลยนะครับว่าถูกเนื้อไปเต็มๆเลยนะครับโอเคนะครับระยะของการเผาของเฟรมเทเวอร์จะธรรมดานะครับแต่ว่าถูกเนื้อในส่วนของทางด้านการการเริ่มเผานะครับโอเคการสมมติว่าโอเคผมเริ่มเผาดาเมจมันนั้นก็จะลดลง 50% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมนั้นยิ่งเผานานเท่าไหร่นะครับเฟรมเทเวอร์ดาเมจมันนั้นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามนะครับชัวร์โมพาสเตอร์ปรับระยะเวลาสลาวุธจาก 1.1 ไปเป็น 0.8 ต่อมา Dragon Fury Hidden Box ของลูกกระสุนไฟจะลดลง 25% นะครับต่อมานะครับ The Extinguisher นะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถูกเรเวิร์กใหม่นะครับจากที่คุณนั้นใช้อาวุธนี้ไปตีใส่คนที่ติดไฟนะครับเฉพาะศัตรูนะครับคนนั้นก็จะได้มันจะพอมันถูกตีแล้วมันนั้นจะถูกติดสถานะเป็นเมดิคินะครับแล้วพอคนตีแล้วคนนั้นก็จะได้สปีดบูสต์มานะครับต่อมานะครับThe Sydney Slipper นะครับได้ทำการถูกปรับไปนิดนึงนะครับจากที่คุณชาร์จเต็มนะครับยิงดวนบอดี้ช็อตหรือเฮดช็อตนะครับมันนั้นก็จะไม่ผลเอฟเฟกต์ของThe Sydney Slipper นั้นมันจะไม่กระจายไปหาคนอื่นด้วยนะครับต่อมานะครับช็อตคัทผมขอเรียกเลยนะครับว่ามันถูกรีเวิร์กใหม่นะครับสำหรับการคลิกขวานั้นพอคุณคลิกขวาแล้วมันนั้นก็จะเป็นรูปเป็นรูปกลมๆนะครับซึ่งใช่มันก็เป็นรีเวิร์กใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะอธิบายยังไงดีนะเพราะว่ามันรีเวิร์กใหม่นะครับพอคุณคลิกขวาแล้วมันจะเป็นรูปวงกลมตามในคลิปนะครับแล้วมันนั้นก็จะมีระยะของมันด้วยนะครับต่อการยิง1ครั้งนะครับมันนั้นก็จะใช้เหล็กไปทั้งหมด65เหล็กนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมกับThe Shortcut เดี๋ยวผมจะมาอธิบายใหม่นะครับโอเคครับต่อมานะครับ The Panic Attack นะครับถูกปรับไปนิดหนึ่งนะครับโอเคนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเลือดคุณยิงน้อยเท่าไหร่ลูกกระสุนมันนั้นก็จะยิงไม่ค่อยยิงไปกระจายนะครับโอเคแต่ว่าลดดาเมจลงนะครับจาก30เหลือลงมา20นะครับโอเคต่อมาแก๊สพาสเตอร์นะครับหลังจากที่คุณใช้แก๊สพาสเตอร์ไปแล้วนะครับ
แล้วพอคนไปฆ่าพวกโรบอทหุ่นยนต์เนี่ยนะครับมันนั้นจะไม่รีชาร์จให้คุณนะครับฉะนั้นคุณนั้นต้องรอให้มันชาร์จเองนะครับโอเคครับสำหรับอัปเดตก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์คลิปนี้นะครับถ้าเกิดอยากติดตามผมก็กด Subscribe นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ